ไปที่เรื่องของการจัดทำงบประมาณปี2561กันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางนายกรัฐมนตรีออกมาระบุเลยนะคะว่ามอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณต้องทันการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงตรงกับความต้องการของประชาชนที่สำคัญค่ะนายกย้ำชัดนะคะว่าขอให้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ทำความดีถวายพ่อหลวงพร้อมกำชับว่าอย่ามาเสนอแผนงบประมาณซ้ำเหมือนปีก่อนอีกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างการมอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณปี2561ใจความตอนหนึ่งระบุนะคะว่าขอให้คนไทยร่วมกันทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและให้ระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์ท่านไม่ได้จากไปไหนเพราะพระองค์ท่านยังอยู่กับสิ่งที่ได้ทรงทำไว้ตลอด70กว่าปีที่ผ่านมาผมก็อยากบอกทุกคนว่าให้พวกเราทุกคนระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์ท่านไม่ได้ทรงจากพวกเราไปไหนท่านอยู่ในพื้นดินพื้นน้ำอากาศทุกอย่างที่ท่านทรงทำไว้เพื่อพวกเราทุกคนในการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาต่างๆไปทบทวนดูนะท่านจะอยู่ในทั้ง3อย่างนี้แหละนายกรัฐมนตรียังบอกเพิ่มว่าการบริหารราชการแผ่นดินขอให้ทุกหน่วยงานต้องทำแบบประชารัฐต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันให้สำรวจความต้องการของประชาชนตั้งแต่ระดับล่างเน้นย้ำว่าประเทศไทยต้องมีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งแบบสากลและเป็นประชาธิปไตยแบบไทยที่ไร้ความขัดแย้งไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองรวมถึงสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แนวทางในการจัดทำงบประมาณปี2561นายกรัฐมนตรีบอกว่าตนเองจะตรวจสอบแผนงบประมาณทั้งหมดและถ้ามีแผนและโครงการที่หน่วยใดเสนอมาเหมือนปีที่แล้วก็จะมีมาตรการในการจัดการครับวันนี้ก็ทำนาทีเดียวต้องเอาสถานการณ์ปัจจุบันมาจับอย่าเอาแผนเดิมที่เคยเสนอมาตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีเอามาเสนอใหม่ไปเรื่อยๆไม่ได้มันก็ไม่จบสักทีมันก็ไม่ทันต่อการแบบแล้ววันหน้าก็ต้องมากลับเปลี่ยนในนี้ไปในนั่นต่ออีกทีอย่าไปคิดว่าทำปีต่อปีปีนี้จะทำลายปีหน้าปีนั้นปีนี้ไม่ได้ปีหน้าเสนอมาใหม่อีกทีลบลงหัวจั่วหน่อยเดียวแผนงานโครงการเดิมผมจะดูทั้งหมดนะจะตรวจทอทั้งหมดถ้ามันเหมือนกับปีที่แล้วนะฉีกทิ้งทันทีค่ะนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ก็ไปเป็นประธานนะคะในการประชุมสัมมนาแล้วก็มอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณในปี2561เมื่อสักครู่นี้ก็ที่พูดไปเรื่องของการมอบแนวนโยบายนะคะแล้วก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งบนเวที